ทยอยคือพอเด็กเพิ่มมาคนหนึ่งแล้วก็ซื้อเพิ่มมาอย่างอุปกรณ์นะคะเพราะว่าครูเองก็ทำงานแล้วเงินสำรองเราไม่มีแล้วก็คือพอเงินเดือนออกก็ไปซื้อเงินเดือนออกก็ไปซื้อค่ะแล้วก็ค่อยไปซื้อแล้วเก็บต้นกล้วยใต้สะพานอ่ะทุกต้นแล้วก็เลยบอกว่าต้องซื้อต้องมีกระสอบแล้วล่ะแล้วก็เก็บตังค์ซื้อ 3,000 กว่าบาทเนาะแบ็คคู่นึงแบ็คนี่คือจะรวมบานเอาไว้ต่อกระสอบกลุ่มทางหลวงพอแล้วแล้วเขาก็เราก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้เขาและแถมเราช่วยดูอุปกรณ์ให้เขาด้วยบางทีเพิ่งมาได้ 4-5 ปีหลังนี่เองเด็กในค่ายได้ชกกับมีรายการชกเวทีมาตรฐานเราก็ต้องสร้างมาตรฐานของเราให้ดีขึ้นเพื่อว่าให้เด็กซ้อมเวทีจริงมันทำให้เขาชินมันเพิ่มทักษะให้เขาไม่ได้ทีเดียวเสร็จนะไอ้ถ้าไม่เสร็จแล้วก็คือเอาปูโครงไปก่อนแล้วพอเรามีทุนซื้อฟังนะมี5-6แผ่นก็ขายไปก่อนจนเต็มนะคะ30กว่าแผ่นลูกหลานเราซ้อมได้แค่ไหนแล้วก็ไม่ได้บังคับคือเขาซ้อมเขาไม่พอใจเขาก็โอเคหยุดไปแล้วทีนี้เหลือแต่เด็กที่อื่นบ้างในต่างจังหวัดบ้างค่ะแล้วบางทีเด็กต่างจังหวัดอ่ะบ้านเขาอยู่ไกลมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าโอเคงั้นอยู่ที่บ้านเป็นบ้านที่ละกันอย่างก็โอเคพออยู่ที่บ้านจากคนนึงก็มา2คน3คน4คนจนเคยอยู่ที่บ้านเยอะสุด7คนแล้วพอการที่เขาอยู่ในบ้านเราอ่ะเงื่อนไขของในบ้านเราเขาต้องรับได้เพราะว่าบ้านเป็นบ้านผู้หญิงอยู่แม่2คนเขาเข้ามาที่บ้านเพียงน้อยกินข้าวเสร็จล้างจานล้างจานเสร็จคุณต้องดูด้วยว่าจานสะอาดไหมกระทั่งทำความสะอาดบ้านคุณก็บอกว่าพี่ปูทำคนเดียวไม่ไหวหรอกก็เลยต้องทำกับข้าวให้พวกเราต้องดูแลต้องช่วยทำงานแล้วดูแลในบ้านยายด้วยก็คือเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันห้าห้องสุขภาพพี่ปูไม่บ่นแล้วนะคุณอยากจะสุขภาพแค่ไหนไม่เป็นไรไอ้เข้าไปเห็นปุ๊บ20ไม่มีข้อแก้ตัวแล้วถ้าเกิดว่าปูไม่เห็นปูจะคุยกับเด็กทีละคนถ้าใครบอกพี่ปูนะไม่ดีทำแบบนี้นะพี่ปูจะให้20บาทพี่ปูให้เราบาททีนี้ดิเด็กก็แข่งกันสิมันจ้องแล้วสิว่าใครทำผิดคุยพร้อมพี่ปูอย่างเงี้ยแต่มันก็มีประเภทที่ว่ารักเพื่อนปูบอกถ้าเกิดใครรักเพื่อนไม่เป็นไรปูไว้ทุกคนเลยแค่ปูเก็บ20ใช่ไหมปูเก็บทุกคนเลย20บาทพร้อมกันทีเดียวรักเพื่อนใช่ไหมไม่จำกัดมันก็เลยทำให้ไม่มีใครกล้าทำบ้านก็สะอาดขึ้นโดยปริยายจนนักมวยบางคนน่ะกลับไปบ้านพ่อแม่บอกว่าเขาถามว่าเฮ้ยเจ๊ทำอะไรลูกผมวะเราก็ตกใจถามว่ามีอะไรคะอยู่ๆไปถึงบ้านมันหยิบไม้กวาดมากวาดบ้านเฉยเลยซึ่งมันไม่เคยมีบอกอ๋อมันโดนไปหลายสิบแล้วก็คือเงินกองกลางที่เราเก็บได้แล้วพอเก็บได้เยอะแล้วก็จะมากินกันแต่พอเงินตัวนี้เพิ่มมาเดี๋ยวก็เบาลงก็คือเรากินกันก็นั่งหากันนั่งแบบนั่งอําไอ้คนที่ทำผิดอะไรเงี้ยช่วงที่สามารถรู้ได้เลยแค่พอชก3ยกเนี่ยคือถ้าทางอ้าปากละหายใจทางปากละเขาวิ่งน้อยแต่ถ้าเกิดว่า5ยกก็อยู่แบบสบายๆคือเรารู้แล้วเด็กคนนี้เราจะชอบตัวเขาได้คือมันจะฟ้องหมดการที่คุณไปซ้อมเลยมันจะฟ้องตอนที่คุณขึ้นไปชกบนเวทีอะว่าไอ้คุณซ้อมทั้งหมดเนี่ยครบไหมถ้าคุณซ้อมมันจะไม่เจ็บไม่ใช่คือความเจ็บปวดจะน้อยแน่แต่ถ้าเกิดที่คุณไม่ซ้อมแล้วคุณไปชกเลยคือจะสะเปะสะปะจะแบบนั่นนิดนึงก็เจ็บละพอเจ็บปุ๊บเขาจะขยันกล้าต่อมันก็ทำให้มันแตกต่างทำนักมวยจริงๆแต่ว่าถ้าเรามีการที่ซ้อมแบบนี้มันจะหลุดได้มันจะบังได้ในการได้เพราะว่าในการซ้อมมวยสอนทั้งความกดดันต้องสอนทั้งคุณภาพของของแล้วทางนักค่ายเขาชอบแบบนี้ชอบนิสัยชอบการดูแลของเราเราเป็นจริงจังเราไม่ใช่คนเล่นมวยคือจะมีเด็กรุ่นเดียวกับเขาเยอะแล้ว